มาดูกันที่ทางด้านของทนายความนปชกันอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งได้ค้าน DSI ที่ไม่เอาผิดเจ้าหน้าที่ทหารเพราะเกรงว่าจะทําผิดซ้ําขณะที่ DSI นั้นได้ส่งสำนวนชนะสูตรพลิกศพคดีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553นะครับให้กับกองบัญชาการตํารวจนครบ,บาลอีกสาสำนวนซึ่งรวมสำนวนทั้งหมดที่ส่งให้แล้วในขณะนี้ก็มีทั้งหมด40สานวนครับ พันตำนวรวจโทวรรณพงศ์คชรักรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการกลางเพื่อการสอบสวนคดีพิเศษกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบปีพุทธศักราช2553เปิดเผยว่าส่งสำนวนคดีชนสูตรพริกศพเพิ่มเติมให้กองบรญชาการตำรวจนครบาลอีก3าสำนวนประกอบด้วยสำนวนชนสูตรพลิกศพนายอินแปลงเทศวงศ์สำนวนชนสูตรพลิกศพนายเสนินนินเหลือง และสำนวนชนะสูตรพลิกศพนายวุฒิชัยวราคมต่อพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับกรณีการทำสำนวนชนสูตรพลิกศพเหตุสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2553แล้วทั้งนี้สำนวนชนสูตรพลิกศพทั้ง3าคดีดี DS i มีพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าการเสียชีวิตดังกล่าวเกิดขึ้น โดยการกระทําของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่จึงเห็นควรส่งสำนวนคดีชนะสูตรพลิกศพดังกล่าวกลับไปให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ที่พบศพดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาอาญามาตรา150เพื่อให้มีกระบวนการไต่สวนของสารต่อไปด้านพลตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงได้กล่าวว่าสำนวนคดีที่ดี i ส่งมาก่อนหน้านี้มี37สำนวน เมื่อรวมกับอีก3าสำนวนใหม่ที่ได้รับจึงรวมเป็น40สำนวนซึ่งสำนวนคดีที่เหลืออีกสสำนวนก่อนหน้านี้คือ 1. พลตรีขติยสวัสดีผลถูกยิงที่สถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี 2. นายสวัสดาง,งามถูกยิงที่สี่แยกคอกบัว 3. นายไพรสนทิพลมถูกยิงที่สี่แยกคอกบัวและ 4. นายมนชัยแท่จองถูกยิงที่สี่แยกคอกบัวยังอยู่ระหว่างการติดตามตัวพยานเพื่อทำการสอบปากคำ เมื่อรวมกับอีก3สำนวนที่รับเพิ่มเติมทําให้ขณะน,นี้พนักงานสอบสวนบชนมีจํานวนสำนวนชนสูตรพลิกศพจํานวน7จ็ดสำนวนซึ่งจะเร่งสอบสวนให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนเพื่อดําเนินการต่อไปขณะที่ทางด้านของนายคารมพลพรกลางทนายความแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชได้กล่าวถึงกรณีที่ DSI ส่งสำนวนคดีฆ่าและพยายามฆ่าคดีของนายพันคำกอง เด็กชายคุณากรศรีสุวรรณและนายสมนหมไหมทองคนขับรถตู้ให้อาัยาการพิจารณาฟ้องนายอภิิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตผู้อํานวยการศูนย์อานวยการแก้ไขสถานาการณ์ฉุกเฉินหรือสอาชาในวันที่26มิถุนายนว่ากรณีดังกล่าว DSI มองว่าแม้เป็นการปฏิบัติการโดยเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะทหารเข้าใจว่าเป็นคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่เชื่อโดยสุจริตว่า เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าทหารใช้วิจารยญาณและความรับผิดชอบและเห็นว่าผู้ร่วมชุมนุมที่ไม่มีอาวุธไม่มีทางสู้และไม่ได้มีลักษณะที่ต่อสู้จึงไม่ควรใช้อาวุธยิงประชาชนดังนั้นหาก DSI บอกว่าทหารไม่ผิดจริงก็ต้องมีพยานที่พอจะฟังได้ว่าทหารมีอำนาจทำได้และทำแล้วไม่ผิดคนที่ออกคำสั่งคือคนผิดอย่าลืมว่าผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องได้เองถ้าเขามีพยานหลักฐานพอ ไม่เช่นนั้นทหารก็จะถูกเว้นไม่ต้องรับผิดชอบเรื่อยไปซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง